สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอประกันสุขภาพของชายวัย49ปีนะคะวงเงิน5ล้านบาทต่อครั้งต่อปีค่ะมีค่าห้องค่าอาหารค่าบริการทางการพยาบาลคืนละ 3,000 บาทถ้านอน ICU จ่ายตามจริงเลยนะคะเช่นนอน ICU คืนละ 100,000 บาทก็จะจ่ายให้ 100,000 บาทตามจริงค่ะแล้วในส่วนของผู้ป่วยในนะคะก็จะมีค่าบริการทางการแพทย์ค่าตรวจวินิจฉัยค่าบริการแพทย์เพื่อการรักษาแล้วก็ค่าบริการทางการพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดดำและค่าเวชภัณฑ์จะจ่ายตามจริงเลยนะคะอย่างเช่นค่ายามะเร็งพุ่งเป้าอะค่ะ 100,000 บาท 200,000 บาทก็จะจ่ายให้ตามราคาบิลของโรงพยาบาลเลยนะคะและยังมีส่วนของค่ายากลับบ้านนะคะให้ไม่เกิน7วันต่อครั้งค่ะครั้งหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาทมีค่าแพทย์ที่มาดูอาการต่อวันนะคะไม่เกิน 2,000 บาทสูงสุด365วันค่ะในส่วนของค่าห้องผ่าตัดค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดนะคะอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดค่าดมยาสลบค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแล้วรวมถึงค่าผ่าตัดเล็กใหญ่อย่างเช่นเป็นก้อนไขมันเป็นหูดเป็นสีไปเช้าเย็นกลับจะนอนหรือไม่นอนก็ตามนะคะอย่างบางคนไปทำไบออปซีเจาะชิ้นเนื้อในตับในเต้านมหน้าอกอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็จะจ่ายให้ตามจริงค่ะที่สำคัญนะคะบริษัท AA เราค่ะยังมีส่วนของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้ด้วยค่ะค่าบริการทางการแพทย์วินิจฉัยค่าตรวจเลือดค่าเอ็กซเรย์นะคะที่เกิดก่อนหรือหลังที่จะเข้ารับการรักษาตัว30วันนะคะก็จะจ่ายให้ตามจริงเช่นคุณลูกค้าเนี่ยค่ะมีการไปตรวจเอ็กซเรย์ตรวจเลือดก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่ถึง30วันโรงพยาบาลบอกให้มานอนเพื่อพักรักษาตัวก็สามารถเอาค่าตรวจเลือดแล้วก็ค่าเอ็กซเรย์มาเบิกได้นะคะภายหลังจากที่คุณลูกค้านะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอนัดดูอาการคุณลูกค้าสามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้2ครั้งภายใน30วันก็คือเป็นคนไข้นอกอะค่ะหมอนัดมาดูอาการนะคะตรงนี้จะจ่ายตามจริงนะคะและในส่วนของประกันอุบัติเหตุค่ะที่เกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงแรกก็จะจ่ายให้ตามจริงตามจริงในที่นี้ก็คือว่าวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทค่ะรวมกับหักค่าใช้จ่ายที่เคยใช้ไปแล้วนะคะสมมติว่าเคยใช้ไปแล้ว2ล้านใช่ไหมคะก็จะเหลือวงเงินอีก3ล้านค่ะก็ต่อปี5ล้านต่อครั้ง5ล้านค่ะภายหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณหมอค่ะนัดมาฟื้นฟูอาการนะคะเช่นกายภาพนะคะก็จะเบิกได้สูงสุด2ครั้งต่อปีค่ะและยังมีค่าล้างไตค่ารังสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่ารักษาค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กนะคะตรงนี้เป็นส่วนของคนไข้นอกนะคะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะอย่างบางคนเนี่ยค่ะไปให้ยาเคมียาฆ่ามะเร็งไม่ใช่ยาต้านมะเร็งนะคะไปกลับก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะก็จะจ่ายให้ตามจริงนะคะแล้วที่สำคัญคือมีผลประโยชน์คุ้มครองในกลุ่มของโรคร้ายแรงเช่นหลอดเลือดสมองกล้ามเนื้อหัวใจมะเร็งระยะลุกลามนะคะการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะปลูกไถไขกระดูกการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอโอต้านะคะตรงนี้ค่ะบริษัทจะคุ้มครองให้วงเงิน2เท่าคือจาก5ล้านเป็น10ล้านสูงสุด3ปีเลยค่ะมีความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็งระหว่างนอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งนะคะก็จะจ่ายให้คืนละ
3,000 บาทนาน500คืนค่ะแล้วยังมีส่วนของค่าชดเชยรายวันวันละ 2,000 บาทนอนคืนแรกให้ 4,000 เนื่องจากว่ามีค่ายากลับบ้านด้วย 2,000 บาทก็เลยพูดง่ายๆนอนคืนแรกให้ 4,000 คืนต่อไปให้คืนละ 2,000 บาทนะคะแต่กรณีมีการผ่าตัดวางยาสลบอะค่ะก็จะจ่ายให้ 10,000 บาทกรณีเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งหรือหลอดเลือดสมองหรือหัวใจที่มันจะต้องมีการรักษาแบบเฉียบพลันเป็นระยะรุนแรงอย่างนี้ค่ะก็จะให้ 50,000 บาทอันนี้เป็นส่วนของเงินชดเชยรายวันที่ไปนอนโรงพยาบาลสำหรับชายวัย49ปีนะคะเบี้ยประกันรวมทุกอย่างแล้วอะค่ะทุกอย่างที่คุยไปแล้วก็อยู่ที่ 37,575.70 บาทต่อปีชายวัย50ปีเบี้ยประกันจะอยู่ที่ 37,699.70 บาทต่อปีเท่านั้นเองนะคะวงเงินค่ารักษาต่อครั้งต่อปีได้ตั้ง5ล้านบาทเลยนะราคาของเบี้ยประกันก็จะเพิ่มตามเรทอายุนะคะเช่น46ถึง50เนี่ย5ล้านบาทก็อยู่ที่ 26,700 นะคะ51ถึง55อยู่ที่ 35,000 บาทราคาจะเพิ่ม5ปีต่อครั้งซึ่งเทียบกับเงินเฟ้อที่อยู่ประมาณ 7% เนาะของโรงพยาบาลเนี่ยค่ะอัตราค่ารักษาพยาบาลก็ถือว่าถูกมากๆเลยค่ะ5ปีขึ้นนิดเดียวเองนะคะช่วงนี้ค่ะก็ยังมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้5ถึง 20% เลยทีเดียวนะคะถ้าสนใจก็ติดต่ออัศวิน 52A88 ทีมได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้นะคะ